3 2 1ในคลิปวิดีโอนี้พร้อมจะมาศึกษาในเรื่องพ้องดาวพ่อดาวพ่อก็คือดาวที่มันมีแสงในตัวมันเองสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เป็นดาวที่โคจรอ้อมดวงอาทิตย์เป็นหุบวงรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ500ไมล์หรือ804.65กิโลเมตรและเป็นดาวที่มีมวลสังหลายเพียงพอที่จะสามารถเกิดมีแห่งนึ่งทวงเฮ็ดให้ตนเองอยู่ในภาวะสมดุลได้แล้วข้อในระบบสุญญาของเรามี8ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรเนียสและดาวเนปจูนรายละเอียดเอาไปครับความรู้จักกับดาวแต่ละดวงคือดาวพุธดาวพุธเป็นดาวข้อที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุดเป็นดาวที่มีขนาดน้อยที่สุดในระบบสุริยะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4,878 กิโลเมตรและเป็นดาวที่บนมีสั้นบรรยากาศปกคลุมเป็นผลที่เห็นให้ว่าผมเพิ่งพื้นสูงหน่อยในตอนกลางเวรว่าผมสูงถึง467องศาเซลเซียสและในตอนกลางคืนว่าผมต่ำหลายถึงลบ183องศาเซลเซียสซึ่งได้หับสัญญาณวางต่อไฟน้ำแข็งดาวพุธมันอ้อมตัวมันเองเตอร์ทิศตรงออกหาทิศตรงตกใช้เวลาประมาณ59วันและมันอ้อมดวงอาทิตย์ใช้เวลา88วันดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวที่มีขนาดเกือบเท่ากับโลกและมีความใกล้คือกับโลกของเราไวที่สุดจนได้หับสัญญาณวางฝ่าแฝดของโลกดาวศุกร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12,104 กิโลเมตรดาวศุกร์เขาสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในตอนหัวค่ำเป็นว่าดาวประจำเมืองและมองเห็นในตอนเช้าเป็นว่าดาวฮูสภาพบรรยากาศของดาวศุกร์มีความหนาแน่นหลายและประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายถึง 97%เป็นผลที่เห็นให้ว่าเป็นผลผิวสูงหลายถึง500องศาเซลเซียสดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่สองของระบบสุริยะมุนอ้อมตัวมันเองตามทิศของขึ้นโมงโดยใช้เวลา243วันและมุนอ้อมดวงตัวเองแม้225วันโลกเป็นดาวเคราะห์สีฟ้าเพราะว่าเป็นผิวส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยน้ำและเป็นดาวข้อดวงเดียวที่มีสิ่งที่มีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้โลกมีดวงจันทร์บริวารเพียงดวงเดียวเท่านั้นสมรรถภาพของโลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซที่สำคัญหลายชนิดเช่นฮิโดรเซนไนโตรเซนออกซิเจนและธาตุอื่นๆโลกเป็นดาวข้อดวงที่3ของระบบสุริยะซึ่งใช้เวลาในการหมุนรอบตัวมันเองแม้น24ชั่วโมงและมุนอ้อมดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวสีแดงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6,794 กิโลเมตรพื้นผิวของดาวประกอบด้วยฝุ่นและองค์ประกอบของดินเป็นเฮเลนรวมพื้นผิวต่ำหลายถึงลบ65องศาเซลเซียสมีดาวบริวาร2ดวงดาวอังคารเป็นดาวดวงที่4ของระบบสุริยะซึ่งใช้เวลาในการหมุนอ้อมตัวเองแมน 24.5 ชั่วโมงและใช้เวลาในการหมุนอ้อมดวงอาทิตย์แมน687วันดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวข้อที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ11เท่าของโลกมีดาวบริวารหลายถึง63ดวงสมรรถภาพของดาวพฤหัสประกอบด้วยฮิโดรเซน
เป็นดาวดวงที่5ของระบบสุริยะซึ่งใช้เวลาในการหมุนอ้อมตัวเองนั้น 9.8 ชั่วโมงและใช้เวลาในการหมุนอ้อมดวงอาทิตย์นั้น 12 ปีดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวที่มีวงแหวนสวยงามที่สุดในระบบสุริยะเป็นดาวใหญ่อันดับ2ถัดจากดาวพฤหัสสมบัติอากาศของดาวเสาร์ประกอบด้วยก๊าซและของเหลวและมีน้ำหนักเบาหลายดาวเสาร์เป็นดาวดวงที่6ของระบบสุริยะซึ่งใช้เวลาในการหมุนอ้อมตัวเองนั้น 10.5 ชั่วโมงและหมุนอ้อมดวงอาทิตย์นั้นใช้เวลา29ปีดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสเป็นดาวครอบก๊าซสีฟ้าอ่อนและมีวงแหวนคือกับดาวเสาร์เป็นดาวครอบที่ใหญ่อันดับ3ในระบบสุริยะมีดาวบริวารหลายถึง27ดวงสัมพันธ์อากาศประกอบด้วยก๊าซและของเหลวคือกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ดวงที่7ของระบบสุริยะซึ่งห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,871 ล้านกิโลเมตรใช้เวลาในการหมุนอ้อมตัวเองแมน17ชั่วโมงและหมุนอ้อมดวงอาทิตย์แมน84ปีดาวเนปจูนดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,504 ล้านกิโลเมตรหรือเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่อันดับ4มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50,000 กิโลเมตรดาวเนปจูนใช้เวลาในการหมุนอ้อมตัวมันเองนาน16ชั่วโมงและหมุนอ้อมดวงอาทิตย์ใช้เวลา165ปี